อัปเดตลูกสาวนิดนึงไม่ค่อยได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ลูกสาวก็7ขวบแล้วไวมากแป๊บเดียวเอง7ขวบก็กำลังเป็นวัยที่เริ่มจะมีเขาเรียกว่าความคิดเป็นของส่วนตัวเริ่มที่จะมีความคิดที่ส่วนตัวมากขึ้นมีเหตุผลในตัวเองมากขึ้นก็ปวดหัวมากขึ้นแล้วคุณพ่อต้องห่วงมากขึ้นไหมห่วงไหมมันก็เริ่มห่วงไปตามสเต็ปอะนะเพราะตอนนี้เขายังอยู่ในวัยเด็กอยู่เราก็รู้สึกว่าก็ห่วงในเรื่องของความปลอดภัยของเขาเรื่องโดยเฉพาะเห็นข่าวแบบที่มันออกมามันก็ดูน่าตกใจนะบางทีแบบการที่เราเผลอแป๊บเดียวหรืออะไรเงี้ยมันมีแบบความไม่ปลอดภัยในสังคมเยอะมีเรื่องดูแลกันไหมคะแบบว่าต้องแบบแบ่งหน้าที่กับคุณแม่ไปรับไปส่งจริงๆก็การรับส่งที่โรงเรียนนี่คือเราไปรับเองอยู่แล้วคือถ้าผมไม่ไปรับก็จะมีคุณแม่ถ้าคุณแม่ไม่ได้ก็คุณปู่คุณย่าคือใช่ครับคือไม่ว่าจะไปเดินห้างไปที่ไหนก็แล้วแต่คือพยายามจะไม่ให้คลาดสายตาใช่แล้วก็กลัวนะครับบางทีแบบมันแป๊บเดียวมันคืนมาไม่ได้มันก็ลำบากเหมือนกันอย่างนี้ลูกสาวเราเหมือนแบบเป็นคนในวงการบันเทิงเรากลัวในส่วนที่แบบคนจับจ้องไหมคะมันเขาเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้มากกว่าบางทีเราก็ไม่อยากจะแบบคิดจนวิตกจริตนะครับบางทีว่าเราไปในที่สาธารณชนคนเยอะๆแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเรากันไว้ก่อนเราป้องกันไว้ก่อนเนี่ยมันก็จะไม่มาเสียใจภายหลังมีคนไหมคะลูกคงมีคนเดียวพอแล้วครับน่าจะเป็นมติเอกฉันท์ในครอบครัวแล้วว่าต้องมีคนเดียวพอก็เดี๋ยวให้เขาเล่นกับน้องลีนาลูกออยเท่านั้นค่ะชัดเจนเลยไม่ใจออกชัดเจนใช่ใช่แก่แล้วลูกสาวตอนนี้ลูกสาวมีแววไปทางไหนคะพี่ลีมีแววไปทางยังอยากเป็นเอลซ่าอยู่ถามว่าอยากจะเป็นอาชีพอะไรยังอยากจะเป็นเอลซ่ายังอยากจะเป็นควีนอยู่เป็นอะไรอย่างเงี้ยในแบบการ์ตูนของเขาอ่ะเราคิดว่ามันก็อย่างนั้นมันก็ดีนะคือเขายังอยู่ในวัยในโลกที่แบบสดใสโลกของจินตนาการก็อยู่เดี๋ยวพอเขาโตมาเดี๋ยวเขาก็น่าจะอยากจะเป็นอะไรเขาคงจะคิดได้เองเราแบบมีแบบส่งเสริมทางด้านความสามารถอะไรเป็นพิเศษไหมคะอย่างแบบน้องขอรีเควสอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมพยายามจะส่งเสริมในเรื่องของการเขาเรียกว่าเล่นดนตรีไม่งั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายอย่างเงี้ยเพราะอย่างน้อยเนี่ยผมว่าดนตรีมันช่วยบำบัดอารมณ์ของเด็กเองอารมณ์ของการใช้ชีวิตดีถ้าเกิดไปเจอในลักษณะสังคมที่มันลำบากแย่ๆผมว่าดนตรีเนี่ยมันช่วยทำให้คนเราใจเย็นได้มากขึ้นถ้าเราปลูกฝังให้เขาชอบดนตรีตั้งแต่เด็กผมว่ามันก็น่าจะโอเคมาสายนักร้องยังไม่แน่ใจว่าถึงเวลาแล้วเขาจะชอบร้องเพลงหรือเปล่าแต่ต้องดูแนวเขาอีกทีนึงฮะเขาจริงๆเลยคุณพ่อสมัยก่อนได้ฟังบ้างไหมคะเขาชอบดูมิวสิกชอบดูมิวสิกวิดีโอชอบดูคอนเสิร์ตที่เราไปเล่นที่ MBK เมื่อก่อนเก่าเลยนะแล้วเขาก็มาเทียบกับตอนที่เราไปเล่นที่ Impactใช่มันเขาก็จะมีคำถามเยอะฮะทำไมอย่างงู้นทำไมอย่างนี้ทำไมต้องเต้นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีอย่างพี่ลิฟเองอยากให้น้องเข้าวงการบันเทิงไหมคะยังครับตอนนี้ยังให้เรียนก่อนให้เรียนจนอาจจะโตนิดนึงให้มีวุฒิภาวะนิดนึงมีความคิดเห็นที่ความคิดที่แบบอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรอะไรเงี้ยค่อยว่ากันคือถ้ามีการติดต่อมาตอนนี้ก็ยอมปฏิเสธก่อนถ้าเป็นงานพวกแบบนิดๆหน่อยๆทำถ่ายสกู๊ปที่ก็มีนะครับมีถ่ายสกู๊ปมีอะไรแบบเดินแฟชั่นอะไรเงี้ยมันก็มีเล็กๆน้อยๆก็ได้อยู่อะไรเงี้ยแต่งานยาวๆก็ยังก่อนงานยาวๆยังดีกว่าใช่โอเคค่ะ